สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การสนับสนุนโครงการธุดงค์ธรรมชัยปี2เพราะถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกกองบัญชาการตำรวจจราจรร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ 2,555 รูปจัดประชุมหารือการปิดเส้นทางจราจรเพื่อเตรียมงานตักบาตรพระ 2,555 รูปที่ถนนสุขุมวิท55บริษัท Apple Network ประเทศไทยจำกัดจัดพิธีถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน100รูปต่อเนื่อง7วันความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดภาวนาไถจงประเทศไต้หวันจัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรด้านพระอาจารย์วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองนิวตันติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2555สวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้เราก็มีกิจกรรมงานบุญมาให้ร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอารามหลวงรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน75รูปเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชณอุโบสถวัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยมีพระสังฆาธิการเข้ารับพระบัญชาดังนี้พระราชคุณาภรณ์วัดภูมินทร์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่านพระราชพุทธิมุนีวัดศรีสะเกษให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายพระราชรัตนาลงกรณ์วัดโพชัยเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายพระศรีศาสนาโมลีวัดโค้งสนามเป้าเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีพระโสพลสุตาลังการวัดบัวขวัญเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพระครูพิสารจริยคุณวัดบึงนารางเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพระครูอุทัยวรคุณวัดบุพพราชสโมสรเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬพระครูโสภิตจันทสารวัดไตรภูมิเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬพระครูสิทธิคีรีรักษ์วัดเขาทุเรียนเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกพระครูสิริธรรมพานีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดน่านพระมหาจันทราวุฒิวชิระเมธีวัดตะพานหินเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพระมหานิมิตปันติเสวีวัดสีชมพูองค์ตื้อเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายพระศรีธรรมเมธีให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดฮิรันรูจีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระสุธีปริยัติยาธรให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมุทรหประดิษฐารามพระอารามหลวงจังหวัดสระบุรีพระครูสุตตะชัยคุณวัดสามหมอเป็นรองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอพระอารามหลวงจังหวัดชัยภูมินอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน60รูปในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอีกด้วยทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การสนับสนุนโครงการธุดงธรรมชัยปีที่2เพราะถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกณหอประชุมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรทางพระพุทธศาสนาจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สดจันทสโรปีที่2ถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธฟื้นฟูจิตใจสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง27มกราคมพุทธศักราช2556โดยนายสมเกียรติสรรำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปธุดงค์ในป่าถือว่าง่ายร่มเย็นแต่การเดินในเมืองข้างถนน
ถือว่ายากมากต้องใช้ขันติบารมีเดินเพื่อเป็นต้นแบบของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโปรดญาติโยมหากทำต่อเนื่องทุกปีบ้านเมืองของเราจะสงบขึ้นมากอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นและปลาบปลื้มใจว่าพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองที่สุดด้านนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่ามหาเถรสมาคมได้เห็นชอบที่วัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์จัดโครงการดังกล่าวและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ให้การสนับสนุนซึ่งพบว่าการเดินธุดงค์ธรรมชัยจะช่วยประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนขณะที่นายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกกล่าวว่าปีนี้เราจะเชิญกินเนสบุ๊กมาบันทึกสถิติโลกในการเดินธุดงค์ธรรมชัยที่มีระยะทางยาวที่สุดถึง450กิโลเมตรถือว่าทำลายสถิติโลกครั้งที่แล้วที่ 427.8 กิโลเมตรซึ่งการเดินธุดงค์ครั้งนี้จะใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกดาวรวยโปรยแทนดอกกุหลาบจะได้เหลืองอร่ามและจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศค่ะเป็นการสนับสนุนกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคณะสงฆ์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก็โดยอาศัยพระธุดงค์ธรรมชัยเหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกรวมทั้งสร้างสรรค์ความปิติยินดีให้แก่ชาวพุทธของเราที่อยู่ในประเทศไทยจะเห็นว่าพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มาร่วมกิจกรรมในคราวนี้ก็ถือว่าคณะสงฆ์ก็ชื่นอกชื่นใจในการร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยครับกองบัญชาการตำรวจจราจรร่วมกับคณะกรรมการการจัดตักบาตรพระ 2,555 รูปได้ประชุมหารือเรื่องการปิดการจราจรเพื่อเตรียมจัดตักบาตรพระ 2,555 รูปที่ถนนทองหล่อสุขุมวิท55ค่ะณห้องประชุมชั้น2กองบัญชาการตำรวจจราจรพลตำรวจตีวรศักดิ์นพสิทธิพรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในการประชุมปิดเส้นทางการจราจรเพื่อเตรียมงานตักบาตรพระ 2,555 รูปโดยในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการวางแผนเส้นทางการเดินรถและวางแผนในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารในการเดินทางมาร่วมงานบุญและหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรได้อย่างทั่วถึงด้านพันตำรวจโทสถิตพรบุญยรัตพันธ์รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้แนะนำเส้นทางจราจรพร้อมทั้งเส้นทางหลีกเลี่ยงเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรการเดินรถเนื่องจากเป็นการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็จะมีการปิดถนนทองหล่อนะครับตั้งแต่ปากซอยทองหล่อฝั่งสุขุมวิทนะครับไปถึงทองหล่อแยก10ก็คือบริเวณกลางซอยทองหล่อนะครับเพราะฉะนั้น เส้นทางการจราจรนะครับผมขอแนะนำก็คือวันนั้นเนี่ยจะมีการปิดการจราจรนะครับแล้วจะทำอาจจะทำให้รถติดขัดเพราะฉะนั้นแนะนำเนี่ยประเด็นแรกนี่ก็คืออยากจะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญนะครับใช้รถ BTS เป็นหลักนะครับซึ่งทางคณะผู้จัดเนี่ยได้มีรถชัตเตอร์บัสนะครับรับส่งตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีทองหล่อนะครับสถานีรถบีไฟ BTS ทองหล่อนะครับไปจนถึงหน้าบริเวณงานนะครับแต่ถ้าท่านจำเป็นจริงๆนะครับเรามีจุดจอดรถให้แต่ก็คงจะต้องเดินไกลพอสมควรนะครับจุดแรกก็คือห้างเกตเวย์บริเวณแยกเอกมัยนะครับจุดที่2คือบริเวณปทุมโรงเรียนปทุมคงคาและบริเวณท้องฟ้าจำลองนะครับซึ่งการเดินต้องเดินไกลระยะประมาณ 5-600 เมตรถึงจะถึงบริเวณปากซอยทองหล่อนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ เข้าทางถนนเอกมัยนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาทางทองหล่อแยก10นะครับจะมีจุดจอดรถของอารีนาเทนนะครับสำหรับรถบัสนะครับรถบัสซึ่งรับนิมนต์พระสงฆ์นะครับที่จะมา อยู่ในพิธีเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับเป็นเส้นทางที่กำหนดขึ้นมานะครับโดยคณะผู้จัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เข้าทางซอยเอกมัยนะครับใช้เอกมัยขาเข้านะครับ
แล้วก็มาเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกเจริญใจนะครับเพื่อที่จะเข้าซอยทองหล่อ10นะครับจากนั้นก็ตรงนี้จะเป็นจุดซึ่งส่งพระลงนะครับพอส่งพระลงเสร็จจะเลี้ยวขวาวนไปทางขวานะครับใช้ซอยทองหล่อขาออกไปถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะจอดใช้ช่องทางซ้ายสุดบริเวณ2ช่องทางของถนนเพชรบุรีนะครับเป็นจุดจอดรถในการรอพระครับผมสำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณร323วัดและพุทธบริษัท4ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพิธีตักบาตรพระ 2,555 รูปจะจัดณซอยทองหล่อสุขุมวิท55ในวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่083-084-2072และอีกหนึ่งหมายเลข082-458-4222ค่ะบริษัท Apple Network ประเทศไทยจำกัดได้จัดพิธีถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน100รูปเป็นเวลาต่อเนื่องกัน7วันค่ะระหว่างวันที่9ถึง15ธันวาคมณบริษัท Apple Network ประเทศไทยจำกัดสิริอูสพลาซ่าถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางโดยคุณสุนทรงามเกิดสิริได้จัดพิธีถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน100รูปต่อเนื่องจำนวน7วันเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในบริษัทญาติสนิทรวมทั้งสาธุชนในบริเวณใกล้เคียงสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษานอกจากนี้ยังถือเป็นการเติมบุญให้แก่แผ่นดินไทยอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งการทำบุญครั้งนี้จึงมีอานิสงส์ยิ่งและเป็นการสืบต่ออริยประเพณีอันดีงามเพื่อทำรงพระพุทธศาสนาเป็นการให้กำลังให้เรี่ยวแรงให้อายุแก่พระภิกษุสามเณรให้ดำรงคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปนอกจากนี้ทางบริษัท Apple Network ประเทศไทยจำกัดยังได้เปิดเป็นโรงทานแจกอาหารและยารักษาโรคทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนเป็นประจำด้วยในช่วงนี้นะคะเราก็ไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็มีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาในโซนเอเชียที่วัดภาวนาไถจงประเทศไต้หวันและในโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิลด์นิวส์ค่ะวัดภาวนาไถจงประเทศไต้หวันได้จัดงานบุญวันอาทิตย์สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระสุพรรณธรรมทโรได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและนำนั่งสมาธิจากนั้นกัลยาณมิตรพิกุลเฉินได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระอาจารย์ส่วนในภาคบ่ายพระสุพรรณธรรมทโรได้เทศเรื่องอนิสงส์แห่งบุญหลักการทำบุญซึ่งท่านได้บอกว่าเมื่อประกอบเหตุอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นและการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายสังฆทานและรับพรจากพระอาจารย์ในวันเดียวกันทางวัดภาวนาไทยจงได้รับกิจนิมนต์จากร้านไทยข้าวเหนียวให้ไปเป็นเนื้อนาบุญในการแสดงพระธรรมเทศนาและถวายสังฆทานซึ่งกัลยาณมิตรพาและสาธุชนที่อยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมซาลูต่างได้มาร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและถวายสังฆทานด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมงานตักบาตรฉลองพระประธานในช่วงปีใหม่คือวันอาทิตย์ที่6มกราคมพุทธศักราช2556ณวัดภาวนาไถจงด้านกัลยาณมิตรนวลจันทร์จิตจารึกเจ้าของร้านสไปซ์และนายเทสในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตันไปเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านของตนเองในเมืองนิวตันโดยได้ชักชวนญาติพี่น้องชาวไทยผู้มีบุญมาสั่งสมบุญร่วมกันภายในงานกัลยาณมิตรนวลจันทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนสวดมนต์อาราธนาศีล5
คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่วงตระกูลจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ในช่วงบ่ายพระอาจารย์นำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญและสาธุชนจะได้ร่วมการถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ประเวศวราสโยได้เมตตาแสดงธรรมและเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้จากนั้นคณะสงฆ์ขอมอบกระปุกมณีทวีบุญให้สาธุชนได้นำไปหยอดกระปุกสั่งสมบุญที่บ้านช่วงนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล72ปีพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะณห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะภาค8และกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์300รูปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-831-1000ค่ะและอีกหนึ่งข่าวบุญในวันเดียวกันนะคะจะมีพิธีตักบาตรพระ 1,100 รูปณบริเวณวงเวียนน้ำพุถนนนกแก้วจังหวัดเลยค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 8:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0853423760ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ